เอามาต่อกันเลยเนาะในนานี้อาจารย์ได้อธิบายไปแล้วใน EP ที่1เราจะมาต่อกันใน EP ที่2โอเคสำหรับ EP ที่2เรามาต่อในบทต่อไปเลยมั้ย Listen to Wellcome House ในบทนี้พวกเราได้เรียนเกี่ยวกับการใช้ preposition of place เนาะและการdescript เนาะ preposition จะเป็นคำบุพบทต่างๆครับสำหรับคำศัพท์มันอาจารย์จะออกเสียงให้คืนอีกทีนึงเนาะบ้านเล่าเขา behind อยู่ทางหลัง proud น้องน้ำ in front of ทางหน้าต่อหน้า cart เกวียน right field หน้าเขา block of land ดินต่อหนึ่ง countryside สวนบท restaurant หาอาหารจะประมาณนี้เบิ่งในข้อต่อไปเนาะเขาจะมาอ่านอยู่ในเนาะข้อความในแล้วเขาจะมาตอบคำถามอยู่ในข้อที่3เนาะอาจารย์จะอ่านอาจารย์จะแปลฟังอีกทีนึงสำหรับข้อนี้เนาะ Wellcome House is on a corner เนาะเคลื่อนของ Wellcome นี่อยู่ตั้งอยู่ใจนึงเนาะ opposite a restaurant ซึ่งตรงกันข้ามกับห้างอาหาร it isA small house on a large block of land เนาะมันเป็นเพื่อนหลังที่น้อยหลังหนึ่งเนาะที่ตั้งอยู่ในดินตอนหนึ่งเนาะ behind the house there is a vegetable garden เนาะทางหลังเพื่อนจะมีสวนผัก next to the house there is a table and there are some chairs เนาะต่อจากเพื่อนเนาะมีโต๊ะหนึ่งหน่วยและก็มีตังจำนวนหนึ่ง In front of the house there is Wellcome bicycle เนาะต่อหน้าเพื่อนจะมีรถถีบของ Wellcome There is a motorbike next to the house เนาะและก็มีรถจักรคันหนึ่งอยู่ต่อหน้าเพื่อนเนาะต่อจากเพื่อนฮะ The motorbike belongs to her brother เนาะรถจักรจะเป็นไอ้รถของไอ้เราเนาะ Wellcome and her brother are sleeping under the house นะWellcome และก็ไอ้ของเรากำลังนอนอยู่ในนอนรับเนาะอยู่ในกล่องตารางเพื่อนเราเนาะหลังจากที่เขาอ่านข้อนี้แล้วเขาจะมาตอบคำถามอยู่ในข้อ3เนาะมาเบิ่งน้ำกันภาวะเนาะคำตอบมันมี2อันคือ true or false เนาะถูกหรือผิดภาวะผิดให้เขาตอบว่า for แล้วก็เหตุผลใส่เนาะถ้าว่า true มีแต่เติม true ใส่เนาะซึ่งมีตัวอย่างอยู่ในนี้เนาะ Wellcome house is on the corner ถูกต้องเนาะ true คำตอบที่2 Wellcome house is next to a restaurant คำตอบ for Wellcome house เนาะ is opposite a restaurant เนาะเพื่อนของ Wellcome นี่บ่ได้ติดกับห้างอาหารแต่ว่ามันอยู่คนละภาคทางเนาะอยู่กงกันขับนะโอเคมาเบิ่งคำตอบข้อ1ฮอดข้อ6เลยเนาะอันนี้ตอบไปแล้วเนาะมี2ข้อ1 2ต่อในข้อที่3เลยเพราะว่าข้อ1ข้อ2นี่เขาจะเฮ็ดตัวอย่างให้เบิ่งแต่ละข้ออาจารย์ตอบให้เบิ่งแล้วเนาะมีแต่ให้พวกน้องเอาไปค้นคว้าเพิ่มเติมซื้อข้อที่3 There is a widgetable garden in front of the house เนาะมีสวนผักเนาะอยู่ตัวหน้าเขื่อนมันบอกบ่แม่นเนาะสวนผักตื้อใส่คำตอบคือ false เนาะฮับบ่เบิ่งมันอยู่ใส่ there's a vegetable garden behind the house เนาะสวนผักจะอยู่ทางหลังเขื่อนเนาะ number 4 there are some palm tree next to the house เนาะมีต้นปาล์มจำต้นปาล์มจำนวนหนึ่งต่อจากเพื่อนเนาะคำตอบ false ผิดเนาะ there is a table and some chairs next to the house เนาะผิดเนาะคำตอบก็จะเป็นมีโต๊ะหนึ่งหน่วยและก็ตั้งจำนวนหนึ่งอยู่ต่อจากเพื่อนเนาะ number 5 there is a motorbike under the house เนาะมีรถถีบเนาะอยู่กล่องเพื่อนอยู่กล่องตารางเพื่อน
เป็นคำตอบ false เนาะผิด there is a motorbike in front of the house เนาะคำตอบจะเป็นมีรถยักษ์เนาะจะจอดอยู่ต่อหน้าเรือน number 6 Wieng Kham is sleeping in the house เนาะ Wieng Kham เนี่ยนอนอยู่ในเรือนหรอในคำตอบเนาะ false คือผิด Wieng Kham is sleeping under the house เนาะเวียงคำเนี่ยจะนอนอยู่กล่องตารางเพื่อนเนาะสำหรับคำตอบมันอันนี้สำหรับวิธีตอบและก็คำถามที่ถึงและคำถามที่ผิดเนาะถามผิดเขาก็เอาเหตุผลเอาคำตอบมาเติมใส่อยู่นี่เนาะคือนางอาจารย์ได้อธิบายและก็ได้ตอบให้เนาะโอเคขั้นสั้นก็จะมีเพียงแต่สำนีเนาะสำหรับ EP ที่2ถ้าว่าใครสนใจข้อใดเป็นพิเศษหรือว่าบ่เข้าใจในข้อใดเนาะให้พวกน้องส่งถามอาจารย์ส่วนตัวได้เนาะแล้วก็ให้พวกน้องไปค้นคว้าแล้วครับในสำหรับบทรีวิวนี้เนาะเพื่อการเกียมในการสอบเซงในเดือนหนึ่งท่านเนาะโอเคอาจารย์ก็ขอสรุปไว้สำเนสกอนเนาะหรือว่าขอหยุดไว้สำเนสกอนแล้วพบกันใหม่สมองหน้าเนาะอาจารย์ขอให้ทุกคนพากันตาอกแต่งใจเฮียนทุกคนเด้อและบอกให้พากันขาดอยู่เพื่อนก็ฟังความขอพ่อแม่เนาะเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่แล้วก็ครูอาจารย์เฮาทุกคนเนาะโอเค thank you goodbye see you